นับสนุนโดย All New Mitsubishi Expander โอ้ยังอยู่กับ B-Times ในงาน Motor Expo กันแล้วนะครับสนใจก็ไปกันได้เลยนะครับสำหรับค่าย Mitsubishi Motor แน่นอนนะครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักวิธีคิดของคนทำธุรกิจแบบใหม่ Zero Moment Refillery เป็นอีกร้านหนึ่งที่บอกว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมคนซื้อเนี่ยสามารถจะนำเอาภาชนะตัวเองเนี่ยนะครับไปซื้อสินค้าต่างๆที่อยู่ในร้านนี้กลับไปโดยเป็นบรรจุภัณฑ์ของตัวเองรักโลกทีเดียวครับไปติดตามมาเลยครับร้านนี้คือร้าน Zero Moment นะคะเป็นร้านที่ขายของกินของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเพื่อการลดขยะก็คือลูกค้าสามารถนำภาชนะมาเติมสินค้าตามที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะแนวคิดร้านนี้จริงๆมาจากการที่ไปเห็นที่ต่างประเทศอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีแล้วก็เมืองไทยยังไม่ค่อยมีแพร่หลายเท่าไหร่อะค่ะคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีดีมานด์นะคะว่าคนไทยคงรู้สึกว่ามันไม่สะดวกแหละเลยไม่มีใครที่จะกล้าทำมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้หาข้อมูลจริงๆเนี่ยเราก็พอรู้ว่าจริงๆคนไทยแค่ไม่มีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตอะไรแบบนี้มีไลฟ์สไตล์แบบนี้มากกว่าค่ะจุดเด่นจริงๆเลยคือการที่ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อในปริมาณที่ตัวเองต้องการได้ค่ะบางคนเนี่ยวันนี้ฉันอยากกินอาหารที่ปกติฉันไม่ได้กินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบอยากได้แค่ปริมาณนิดเดียวบ้านอยู่กันแค่คน2คนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาซื้อตามจำนวนที่ตัวเองต้องการได้ไม่ต้องเหลือเก็บไว้อีก 5-6 เดือนปีนึงแล้วมาทำอีกรอบแล้วมันหมดอายุอะไรเงี้ยค่ะราคาก็จะถูกกว่าเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเรื่องแพคเกจจิ้งด้วยค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะพกภาชนะมากันเองมาถึงเนี่ยก็จะมาชั่งน้ำหนักของภาชนะที่เคาน์เตอร์ค่ะกับพนักงานเสร็จแล้วก็เลือกเติมสินค้าได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยแล้วก็เอามาชั่งคิดเงินค่ะเราก็จะหักน้ำหนักของภาชนะออกไปลูกค้าก็จะเสียแค่ค่าสินค้าจริงๆแค่นั้นเองค่ะเราจะพยายามสมมติถ้าเป็นของที่มีในภายในประเทศอะค่ะเราก็จะพยายามติดต่อโดยตรงกับฟาร์มของเกษตรกรที่เขาทำฟาร์มเลือกอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสินค้านั้นไม่มีในประเทศจริงๆก็จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะการตอบรับค่อนข้างดีนะคะดีเกินคาดพอสมควรอะไรเงี้ยแรกๆคนก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะว่ามันคืออะไรมองจากข้างนอกก็อาจจะแบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เข้ามาแล้วเขาก็เริ่มเหมือนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อยเขาเริ่มสนุกกับการที่ได้พกภาชนะเขาได้เลือกเองตักเองต้องการแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะเริ่มค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความสุขกับการไลฟ์สไตล์ประมาณนี้ค่ะก็อยากจะเพิ่มเหมือนแบบสาขาหรือความสะดวกที่จะทำให้คนในแต่ละพื้นที่เข้าถึงร้านแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มใหม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนค่ะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทุกธุรกิจนั้นเปลี่ยนแนวคิดรักโลกหมดแม้แต่รถยนต์แม้แต่ร้านขายของนะครับและทั้งหมดนี้คือ B-Times ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ